สวัสดีครับแฟนคลับลุงพลทุกท่านฝากกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งไว้ด้วยนะครับเพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่มีการอัปเดตข่าวสารใหม่นะครับจะเป็นการอัปเดตให้กับท่านนะครับความคืบหน้าจากทางช่อง YouTube ของทนายสมเกียรติรจนวรกมลได้โพสต์คลิปวิดีโอเกี่ยวกับลุงพลนะครับซึ่งเป็นข้อความในคลิปวิดีโอดังนี้วันนี้ผมตามไปดูช่องต่างๆที่มีการพูดถึงความเป็นทนายความความเหมาะสมจริยธรรมมีทั้งคำชมคำด่าทนายบางคนจนเละเทะไปหมดบางคนก็มีการใช้คำว่าทนายส่วนกลางทนายภูธรมีคนแบ่งเขาแบ่งเราว่าทนายส่วนกลางเขาไม่รับงานแล้วมีแต่ทนายภูธรเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งผมขออนุญาตเรียนในฐานะที่เป็นทนายความคนหนึ่งแล้วกันนะครับไม่เกี่ยวกับเป็นทนายความลุงพลหรอกนะครับพูดในฐานะทนายความคนหนึ่งแล้วกันสิ่งที่เกิดขึ้นในไลฟ์สดช่อง YouTube ต่างๆนะครับมีบางคนพยายามยกย่องทนายบางคนว่าเป็นทนายมีชื่อเสียงทนายโด่งดังระดับประเทศมีการยกมาเปรียบเทียบกับทนายที่อยู่ตามจังหวัดต่างๆว่าเป็นทนายภูธรคล้ายๆว่าเป็นการเหยียดหยามว่าทนายภูธรเป็นทนายที่ไม่เก่งเป็นทนายที่ไม่มีฝีมือไม่เคยทำงานคดีอะไรสำคัญใหญ่โตซึ่งตรงนี้แหละครับที่ผมพยายามจะบอกว่าอย่าแบ่งเขาแบ่งเราอย่าแบ่งพวกผมเป็น2ระดับ2เกรดท่านรู้ได้ยังไงว่าทนายที่ดังที่ออกโซเชียลออกทีวีบ่อยๆมันจะเก่งเหรอท่านรู้ได้อย่างไรว่าทนายที่ออกทีวีอยู่เรื่อยเนี่ยต้องเป็นทนายที่เก่งกว่าทนายที่อยู่ต่างจังหวัดทุกท่านมันไม่ใช่หรอกครับมันเป็นเพียงแค่วาทกรรมคุณเห็นไหมตำรวจยังมีตำรวจนครบาลตำรวจภูธรแต่สุดท้ายเขาก็เป็นตำรวจเหมือนกันคือเลือดทนายเลือดตำรวจเหมือนกันผมไม่เชื่อหรอกครับไปออกทีวีบ่อยๆน่ะต้องเก่งกว่าทนายที่ไม่ออกทีวีผมกล้ายืนยันนะครับมีทนายคนไหนว่าความมาตลอดชีวิตแล้วไม่เคยแพ้คดีอย่างที่ผมบอกแม้แต่ทนายที่มารับงานลุงพลทั้งที่มีปฏิเสธหรือถอนทนายลุงพลไปมีไหมครับที่ท่านน่ะชนะทุกคดี 100% ไม่มีหรอกครับความคืบหน้าจากทาง YouTube ของทนายอานนท์ได้โพสต์คลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับลุงพลนะครับโดยเป็นข่าวที่ดีมากๆลองมาฟังกันนะครับมีข้อความดังนี้มาพบกับช่วงรู้ทันกฎหมายกับทนายอานนท์เชื้อสัตบงกฎช่วงนี้ก็ถือว่ากระแสถาโถมกดดันไปที่ฝ่ายลุงพลมากหลังจากที่พยายามวิ่งดิ้นรนหาทนายความมาว่าความให้ขณะเดียวกันนะครับก็ต้องแข่งกับระยะเวลาที่ศาลกำหนดให้ต้องยื่นบัญชีระบุพยานยื่นเอกสารแล้วก็พยานเข้าสืบซึ่งกดดันทั้งระยะเวลาแล้วก็ทนายความที่จะเข้ามาเป็นทนายความเพราะช่วงนี้สื่อก็ออกมาค่อนข้างเยอะกดดันจะหาทนายความที่ไหนทนายดังๆก็ปฏิเสธจนถูกกดดันว่าแล้วใครจะเป็นทนายความให้กับลุงเป็นคนดีเหมือนเขาว่าจริงๆไหมเกิดการสับสนกันแล้วกดดันลุงพลมากจริงๆในเรื่องของการตั้งทนายความจริงๆแล้วในรูปคดีเนี่ยมันยากเย็นแสนเข็ญขนาดที่ทนายเขาจะไม่มารับทำเลยหรือนะแล้วก็ทนายความที่ลุงพลจะหาเนี่ยมันไม่มีจริงเหรอแล้วลุงพลเขาไปดิ้นรนหาทนายความแบบไหนทำไมถึงยุ่งยากในเรื่องนี้ถ้ามามองตามสายตาทนายอานนท์ถ้ามองดูแล้วลุงพลทำเรื่องง่ายให้เป็นเรื่องยากเพราะว่าจริงๆทนายความก็มีเยอะอย่างมองรูปคดีก่อนมันยากถึงขั้นทนายเขาจะไม่อยากไปทำคดีเชียวหรือคดีนี้น่ะถ้ามองตามรูปคดีแล้วคดีแม้นข้อหาจะหนักถูกฟ้องในข้อหาฆ่าคนโดยเจตนาแล้วก็มีซ่อนเร้นอำพรางศพพรากผู้เยาว์ส่วนป้าแตนก็มีข้อหาร่วมกันซ่อนเร้น อำพรางตรงนี้น่ะถ้ามองถึงรูปพยานนะครับแม้นโจทก์จะมีพยานถึง63ปากจำเลย32ปากแต่การต่อสู้ก็ต้องมาดูนะว่าพยานรู้เห็นจริงไหมซึ่งในเรื่องของหลักฐานนะครับในศพก็ดีก็คือไม่มี DNA ลุงพลไปปรากฏอยู่ที่ศพมองดูดีๆนั้นไม่มีเลยแต่ในขณะเดียวกันนั้นแม้นจะมีเส้นผมหรืออวัยวะของคนตายมาตกอยู่ที่รถของลุงพลก็อาจจะเกิดจากปัจจัยอื่นได้เหยียบขึ้นมาไหมปลิวมาไหมหรืออะไรยังไงเพราะหลังเกิดเหตุเนี่ยมีการไปตรวจรถนานมากในช่วงนั้นก็มีการเข้าไปวุ่นวายในที่พบศพกันเยอะแยะไม่รู้เส้นผมหรือวัตถุพยานจำอยู่ที่ฝ่ายนี้ได้ยังไงมันยังเกิดข้อวิพากษ์วิจารณ์และขณะเดียวกันพยานโจทก์สืบทั้ง63ปากไม่มีประจักษ์พยานจะสืบอะไรเยอะขนาดนั้นถ้าพยานเขาแน่นจริงตรงนี้ยังถือว่าลุงพลยังมีข้อต่อสู้นะครับไม่ได้เสียเปรียบซะทีเดียวความคืบหน้าล่าสุดจากทาง YouTube ของทนายสมเกียรติโรจนะวรกมลได้โพสต์คลิปวิดีโอซึ่งเกี่ยวข้องกับลุงพลครับมีข้อความดังนี้ขออย่างเดียวอย่ามาซ้ำเติมหัวใจคนที่มันพังไปแล้วรอบหนึ่งเขาต้องการการเยียวยาเขาต้องการยารักษาเขาไม่ต้องการยาพิษซ้ำสองเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับอยากให้พี่น้องทนายที่จะมารับงานของลุงพลขอให้ตระหนักเรื่องนี้ด้วยว่าลุงพลเขารอความหวังลุงพลเขารอความช่วยเหลือลุงพลเขารอคนที่จะสามารถนำพาเขาไปตลอดรอดฝั่งอย่ามาทิ้งครึ่งๆกลางๆอันนี้ไม่ได้พูดเน็บแนมใครนะครับที่มุกดาหารมีไหมมีครับมีเยอะแยะทนายที่มีฝีมือเยอะไม่จำเป็นต้องเป็นทนายโซเชียลทนาย YouTube ก็ได้ทนายที่เป็นทนายมืออาชีพจริงๆน่ะสกลนครก็มีมุกดาหารก็มีทุกจังหวัดมีหมดมีคนเก่งหมดเพราะฉะนั้นท่านจะต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องไม่สิ้นหวังลุงพลต้องมีความหวังอย่าทอดอะไรผมไม่เชื่อหรอกครับทนายในประเทศนี้น่ะมีนับแสนๆคนจะไม่มีคนมาทำอันนี้พูดให้ทุกท่านได้ฟังไว้ก่อนส่วนการจะมีดรีมทีมหรือไม่บางทีมันก็อยู่ที่ทนายตัวหลักเขาต้องการผู้ช่วยหรือไม่การเป็นผู้ช่วยทนายที่เป็นตัวหลักเขาสามารถที่จะแต่งตั้งได้คุณจำได้ไหมที่พี่รัชพลบอกว่าเมื่อหัวหน้าถอนตัวผมก็ต้องถอนตัวพี่รัชพลน่ะบอกว่าใจจริงนั้นเสียใจมากที่ถอนตัวจากคดีนี้ผมได้ยินบทสัมภาษณ์แกอยู่นะแต่ในเมื่อหัวหน้าทีมถอนตัวเขาก็ต้องถอนตัวแบบไม่มีเหตุผลอะไรที่จะมาแก้ตัวอะไรมากมายเมื่อหัวหน้าไปคนที่เป็นลูกทีมก็ต้องไปด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้ให้ทุกท่านรอฟังลุงพลป้าแตนผมย้ำเสมอความคืบหน้าล่าสุดจากทาง Facebook ของคุณวีระหลงสมบุญได้โพสต์ข้อความไว้ดังนี้ครับอำนาจแปลกต้องสู้ด้วยอำนาจแฝงการที่คนเก่ง2คนประกาศจากลาโดยเหตุผลอ่อนคนที่2กับลุงไม่เคยพบหน้ากันเลยได้พูดคุยทางโทรศัพท์อย่างดีแต่แล้วกลับถูกต่อว่าโดยไม่มีสาเหตุเพราะลุงไม่เคยทำผิดอะไรให้เขาสักอย่างเขาอ้างเหตุผลอ่อนกว่าน้ำคือเหมือนมีการฝากต่อว่าลุงแทนเขาการจากลาจึงมีสาเหตุจากอำนาจจริงๆเมื่อถูกอำนาจกระทำกับลุงครั้งแล้วครั้งเล่าลุงจะหาคนช่วยจากไหนก็ลำบากคือหามาก็ช่วยไม่ได้เต็มที่เหมือนกล่องดำ ผามืดดังนั้นคนที่จะช่วยลุงได้ไม่ใช่เงินแต่เป็นอำนาจแฝงที่มาดามลาเต้มีลุงป้ารีบตอบรับมาดามแล้วทุกอย่างจะดีเองนี่คือเหตุผลข้อหนึ่งที่ทนายต้องมาจากกรุงเทพและคุ้นเคยกับเธอเพื่อจะได้ปรึกษากับมาดามสะดวกเช่นคลิปเรื่องเล่าของนายซออ่านแล้วช่วยบอกต่อให้ลุงอ่านด้วยเพราะเวลาน้อยลงเรื่อยๆอย่ามัวคิดว่าใครจะช่วยลุงได้โดยไม่มีอำนาจแฝงขนาดกระดูกเหล็กยังต้องถอยจึงขอให้ลุงไว้ใจมาดามแล้วรีบโทรหาเธอเร็วๆสวัสดีครับวีระหลงสมบุญ